ภาพปลากุเลาเค็มที่เห็นกันอยู่ตอนนี้ให้เดาว่าราคาเท่าไหร่ครับนี่ชิ้นหนึ่ง250บาทเลยนะครับปลากุเลาครับเป็นปลาที่ขึ้นชื่อของหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับเดี๋ยวนี้ราคาเพิ่มขึ้นเพราะว่าความรู้จากหางวิจัยครับมีทีมงานวิจัยนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็ใช้ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาของปลากุเลาครับกับกลุ่มพี่น้องเกษตรประมงอำเภอหนองจิกก่อนหน้านี้เวลาขายปลากุเลาเนี่ยขายเป็นปลาสดเอาไปนอกพื้นที่แล้วค่อยไปแปรรูปเงินก็ไหลกลับเข้าหนองจิกไม่เยอะทีมวิจัยก็เลยคิดเอ๊ะถ้าเกิดมีการแปรรูปภายในพื้นที่แล้วค่อยขายออกไปแบบนี้จะเพิ่มมูลค่าแล้วเงินจะไหลเข้ามาสู่พี่น้องเกษตรกรมากกว่าเลยใช้องค์ความรู้ในการวิจัยเพิ่มมูลค่าปลากุเลาให้กับคนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงสะท้อนกับคนที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยกันเลยครับเนื่องจากว่าการเสียโอกาสนะคะจากผลผลิตนะคะหรือปลากุเลาที่ชาวประมงในอำเภอหนองจิกเนี่ยค่ะเขาจับได้ขึ้นมาแล้วก็เขามีการส่งไปจำหน่ายในรูปของปลาสดเนี่ยนอกพื้นที่ซึ่งเรามองว่าปริมาณการส่งออกไปขายนอกพื้นที่ถึง 60% นะคะมีการแปรรูปในพื้นที่เพียงแค่ 40% ซึ่งนักวิจัยมองว่าการที่จะทำให้ชาวประมงแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปในพื้นที่ค่ะเขามองเห็นโอกาสนะคะในการที่เขาจะเอาวัตถุดิบของเขาเองเนี่ยมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาไปขายได้ด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเขาจะได้รายได้นะคะจากกระบวนการตรงนี้ค่ะมากกว่าการที่เขาส่งไปขายในรูปของปลาสดหรือว่าส่งปลาที่แปรรูปไปแล้วค่ะไปให้นอกพื้นที่ขายโดยใช้ชื่อของผลิตภัณฑ์ของพื้นที่อื่นการที่เขาจำหน่ายโดยใช้ตราของปลากุเลาหนองจิกเองอะค่ะมันจะทำให้เขาขายได้ปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็มูลค่าที่มากขึ้นด้วยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยครับที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือว่าบพท.ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยครับ